ได้ทลายโรงงานที่ผลิตพวกอาวุธพวกอุปกรณ์เพื่อที่มาใช้ในอาวุธปืนแล้วก็ส่งขายให้กับผู้ลูกค้าในจังหวัดต่างๆนะครับของจังหวัดกำแพงเพชรก็มีเป้าหมายคือการเป็นผู้ซื้อมาที่ใช้เป็นประกอบอาวุธปืนครับแล้วก็ได้ทำการขอหมายค้นตามข้อมูลที่ทางตร.มาก็คือทางเฟซบุ๊กทางไลน์ครับกลุ่มที่นักลอบทำขายนะครับซึ่งผู้ขายนี่ก็ผิดกฎหมายครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้มีการจับกลุ่มทางผู้ขายแล้วก็ทยอยผลมาถึงตัวผู้ซื้อครับตามพรบ.อาวุธปืนนะครับแล้วก็ทางปลอกลดเสียงเนี่ยก็จะเข้าข่ายทำเป็นวิรพันธ์ตามพรบ.ควบคุมวิรพันธ์นะครับซึ่งนำมาใช้ประกอบกันก็จะเป็นความผิดนะครับอยากให้แจ้งเตือนเยาวชนที่ยังมีการซื้อขายแบบนี้อยู่ส่วนใหญ่เป็นเยาวชนก็ทางเยาวชนนะครับที่ทำการที่ยังมีสั่งซื้ออุปกรณ์ต่างๆพวกนี้อย่างปลอกลดเสียงอย่างลำกล้องปืนกล้องส่องระยะกล้องช่วยเล็งนะครับซึ่งพวกนี้มันเข้าข่ายยุทธภัณฑ์นะครับตามราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์นะครับเป็นความผิดนะครับ